สไตล์การตกแต่งของที่นี่คือแบบมันน่ารักอ่ะมันเหมือนอยู่แบบอะไรอ่ะซานโตรินีอ๋อซานโตรินีค่ะคุณผู้ชมนะห้องบีฟอนพูวิลล่าของเมเปิ้ลมาเลยค่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเมเปิ้ลก็มาที่พัทยาอีกแล้วต้องบอกว่าพัทยาอีกแล้วทำไมถึงมาพัทยาอีกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนหรือว่าเดือนไหนๆต้องบอกมันทำไมถึงต้องเป็นพัทยาอย่างที่บอกพัทยา1ใกล้กรุงเทพ2สถานที่ที่มาพักนะคะโรงแรมก็มีให้เลือกหลายราคาหลายไทป์รูมหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเลือกแต่วันนี้เปิ้ลมาที่โรงแรมคลามพัทยานะคะต้องบอกว่าโรงแรมนี้ก็เป็นอีกโรงแรมนึงที่เป็นโรงแรมใหม่มากๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่การตกแต่งสไตล์การตกแต่งของเขาเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าภายในโรงแรมแห่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเมเปิ้ลก็เข้ามาที่ภายในโรงแรมแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ล็อบบี้นะคะของโรงแรมคลามพัทยาค่ะมาแล้วค่ะเวลคัมดีค่ะอ่ะทำไมล่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแม่รับจ็อบอีกแล้วหรอรับจ็อบไปทุกโรงแรมเลยรับจ็อบเก่งอันนี้เขาเลิศเดี๋ยวที่เนี่ยเวลคัมดิ้งเขาอร่อยกินมาแล้วหรอเรียบร้อยเดี๋ยวลองชิมหน่อยลองก่อนเข้ามาถึงนะคะก็จะมีเวลคัมดิ้งด้วยนะจ๊ะสีสวยมากคือแมทชิ่งกับโรงแรมเขาเลยอ่ะขอชิมนะคะขอชิมก่อนอร่อยจริงอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าฟอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณพี่อะไรนะคะสวัสดีค่ะเพนนีค่ะพี่เพนนีใช่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเมเปิ้ลก็มาที่โรงแรมคลามเป็นครั้งแรกเลยต้องบอกว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วตอนดูในรูปก็สวยแต่พอมาถึงแล้วสไตล์การตกแต่งของที่นี่คือแบบมันน่ารักอ่ะมันเหมือนอยู่แบบอะไรอ่ะซานโตรินีอ๋อซานโตรินีค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องไปถึงซานโตรินีถึงกรีซนะคะเรามาที่นี่ก็ได้นะจ๊ะอ้าวแล้วห้องวันนี้ที่เมเปิ้ลเลือกมีทั้งหมด3ไทป์รูมมีไทป์รูมไหนบ้างคะของคุณเมเปิ้ลเลือกไว้จะมีดีลักซ์พูลวิวนะคะดีลักซ์พูลเอสเซทแล้วก็จะเป็นบีทฟอนพูลวิลล่านะคะจริงๆแล้วเปิ้ลบอกคุณผู้ชมที่เขาดูรายการเขาก็อยากรู้อะค่ะว่าแบบเฮ้ยแล้วค่าห้องเนี่ยมันสตาร์ทเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะในส่วนของตัวของเราจะมีตัวสแตนดาร์ด3ไทป์คือจะเป็นดีลักซ์วิวเมืองเริ่มต้นที่ 2,499 บาทนะคะดีลักซ์พูลวิว 2,999 แล้วก็ดีลักซ์พูลเอสเซท 3,499 ค่ะรวมอาหารเช้าสำหรับ3ท่านทุกคนคุณผู้ชมราคาดีมากเลยราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยใช่ค่ะแล้วสำหรับบางคนที่เขาแบบว่าอยากมาสวีทกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ห้องพูลวิลล่าอย่างที่เมเปิ้ลนอนเนี่ยมันสตาร์ทเริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นนะคะในส่วนของตัววิลล่าเนี่ยจะอยู่ที่ 11,999 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คจากหน้าเว็บไซต์ได้มันจะมีส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าเลือกค่ะนะก็มีส่วนลดมีโปรโมชั่นนะคะแล้วยี่โรงแรมเปิดใหม่แบบนี้โปรโมชั่นเยอะเลยค่ะโรงแรมที่นี่นะคะอย่างที่บอกคือคุมโทนมากเหมาะมากสำหรับเพื่อนๆหรือใครหลายๆคนที่อยากจะมาพักผ่อนในช่วงของวันหยุดเนาะแล้วก็โรงแรมที่นี่นะคะนอกจากจะแต่งตกแต่งสวยแล้วแล้วก็ยังติดทะเลอีกด้วยเอ้ยนี่อ่ะน่ารักมากสวยThank you.
แล้วนะคะห้องบีทฟอนพูลวิลล่าของเปิ้ลมาเลยค่ะมาดูกันค่ะห้องที่เราจะพักกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นห้องบีทฟอนพูลวิลล่านะคะภายในห้องดูสิตกแต่งได้คุมโทนมากเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะภายในห้องอย่างที่บอกเห็นไหมสีสันสวยงามมากเลยค่ะการตกแต่งก็น่ารักเป็นแบบสไตล์แบบซานโตรินีเข้ามานะคะภายในห้องเนี่ยก็เหมือนเรามาอยู่ประเทศกรีซซานโตรินีมาทำอะไรคะอะไรล่ะคะลูกนี่ห้องลูกเอาห้องลูกหรอมาทำอะไรเอาไม่ใช่ห้องแม่เหรอลูกนอนก็แม่นอนมุมนู้นหนูนอนมุมนี้เอาหรอเรานอนด้วยกันหรอใช่เราต้องนอนด้วยกันเพราะว่ามันเป็นห้องใหญ่แล้วลูกอ่ะอยากจะมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองแน่นอนวันนี้แพ้ว่ะแม่พามานอนแล้วจ้านี่มันไม่ใช่มีแค่ข้างในนี้มีตรงไหนเห็นข้างนอกหรือยังเห็นแล้วถึงพาไปดูเดี๋ยววางลูกถึงจะบอกว่าลูกจะต้องนอนห้องนี้เท่านั้นหรอเอาพาไปสิจริงๆอ่ะเมื่อกี้ตอนมาทำความสะอาดรอนะแต่แบบโอ้ยี่ไงเป็นห้องฟูล่าใช่ไหมแล้วเห็นทะเลด้วยอ่ะมาดูสิคะเห็นไหมนี่นะถ้าไม่ติดว่าชุดเปียกนะแม่ไม่นะแม่ไม่เตรียมนู่นเตรียมนี่ของหนูแล้วแม่เอาเหรออืมแม่จะทำอะไรแม่จะถ่ายเลยแม่ก็ถ่ายเอาไม่ได้เป็นพนักงานหรอเป็นที่นี่เป็นพนักงานที่นี่เอาเหรอใช่ย้ายแล้วหรอไม่อยู่กับฉันแล้วหรอไม่อยู่แล้วเพราะว่าโควิดในกรุงเทพไม่มีอะไรทำเอาไม่ต้องตามหนูมาแม่ไม่ต้องไปในห้องน้ำเขาว่าห้องน้ำเขาว่านี่แม่ว่าอ่างอาบน้ำเนี้ยลูกอะลงไม่ได้หนูจะไปอาบข้างหน้าเท่านั้นแม่เดี๋ยวอ่างแตกก็จะเสียตังค์เดี๋ยวเมเปิ้ลนะคะจะขอเมเปิ้ลกับพลอยจะขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแซดกันใส่บิกินี่โอเคเจอไปเจอกันแซดกันจ้ะโอเคไหมถ้าโอเคมากเลยชอบเป็นอะไรขาวจริงคือถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยไม่พอจะบอกว่าครบนะโรงแรมนั้นอ่ะครบแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นช่างไฟเอาเหรอเป็นช่างไฟอีกแล้วเหรอเออครบจริงๆ จะบอกว่ามันครบมากอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มื้อเย็นของวันนี้เรามากินอะไรกันคะโอ้กินเยอะมากเลยจะมากินที่ไหนเหรอกินที่เคฟร้านเคฟตรงกราดเฮาส์ใช่แล้วจริงๆกราดเฮาส์เนี่ยกับเคฟเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันมุนิงกับมูตามุนิงกับมูตาใช่ก็จริงๆอ่ะคนมาเที่ยวพัทยาต้องมากราดเฮาส์ใช่ถูกมั้ยต้องมากราดเฮาส์แล้วตอนเนี้ยเขาก็ทำร้านใหม่ร้านใหม่ที่เคฟแล้วแบบคือสวยมากอยากให้มาดูตกแต่งใช่อินทีเรียภายในพร็อพและการตกแต่งเขาถือว่าแบบจุกจุกคุมโทนแล้วก็คุมสไตล์ด้วยถ่ายรูปได้ทุกมุมใช่สวยทุกมุมจริงๆทุกมุมจริงๆนะตั้งแต่ว่าเหยียบเข้ามาคือทุกมุมจริงๆเลยเป็นไงจึ้งไหมจึ้งมากจึ้งสุดๆจึ้งจริงไม่จกตาเหมือนหลุดอีโลกนึงนะใช่มันสวยจริงๆมันสวยมันสวยตั้งแต่มุมด้านนอกเลยนะใช่สวยมากกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Maple Pasta Channel ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะวันนี้